นี่ลงมาปิ้งย่างบ้านพ่อปู่แม่ย่างคันนี้ก็บอกหวยนี่ชับลิฟถูกแล้วค่ะจะเป็นคิวสเต็กหมอกจางๆและควันลูกสะพายย่างให้นะคะบอกว่าไปทานกันเลยไปกินเลยเดี๋ยวหนึ่งย่างให้เพราะวันหนึ่งนะเอาข้าวราดส้มตำมาลองท้องลองท้องมานะคะอุ้ยหอมๆเลยรับอะไรดีคะรับอะไรอันนี้สเต็กนะคะชิ้นละ10บาทนะคะรับอะไรดีคะรับอะไรดีอันนี้คือเขาหมักที่ร้านนะคะเรียบร้อยแล้วสดๆนะคะต่อวันเนาะเราก็สามารถไปซื้อแล้วก็เลือกได้มีหลายแบบมี3ชั้นแบบหมักนะคะหมักซอสปาปริก้าหมักเบียร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นวัวสปาร์ตวัวเนาะเป็นรูปเหมือนกับหอยทากเขาเลยเรียกว่าชเนกเกนบราดวัวอะไรอันนั้นนักเก็นสเต็กนะคะแม่ย่าทำเค้กแอปเปิ้ลค่ะทุกคนนี่เป็นสาเหตุที่หนึ่งไม่ค่อยได้อบเค้กเลยเพราะว่าแม่ย่าอบบ่อยก็ต้องกินนะคะโอ้ยนี่น่าทานมาหอมๆนี่มุมนั่งเล่นของแม่ย่านะคะแม่ย่านี่ดูมะเขือเทศปลูกในกระถางดกย้อยขึ้นมานี่เลยโอ้โหนี่อันนี้ก็เป็นต้นเลมอนนะคะต้นซิโตรนนี่ก็ต้นมะเขือเทศอีกอันนี้ต้นโอลีฟนู่นก็พริกมีอะไรที่แบบไม่ยากเด็ดมาจากต้นมันอันนั้นเป็นบาซิลิคุมนะคะโหระพาเยอรมันไม่ยากก็จะเด็ดแล้วก็มาเสียบลงในดินมันก็เกิดรากแล้วขึ้นเป็นต้นอันนั้นชาลาพิธาเป็นพริกที่ราคาแพงนะคะอันนี้ยังไม่ได้รดน้ำหรือเปล่าทำไมดอกมันหลวงเฮ้ยปาปริก้าแน่เลยดอกไม้ไม่ย่าเยอะเลยหนูย่าก็จะรดน้ำแถบนี้นะคะเพราะว่าข้างล่างอ่ะไม่ย่าไม่ได้ลงไปเนาะสวยมากเลยไม่ย่าให้หนิงไปกระถางนึงอ่ะตายแล้ว ปลูกดอกไม้ไม่ค่อยรอดเลยหนึ่งอ่ะนี่ก็เยอะเลยนะคะนี่ก็อีกนะคะนี่อันนี้บัสอโหระพาหนิงให้แม่ย่ามาต้นเล็กๆอันนี้ต้นใหญ่แล้วแม่ย่าดูแลดีมากดูดอกงงดอกไม้โอ้ยสดชื่นโอ้ต้นมะเขือเทศอยู่ในกระถางนะทุกคนกะละมังถังแตกขนาดในกระถางโอ้ยเยอะแยะไปหมดว้ายราสเบอร์รี่แดงแล้วเด้อลอยกินก่อนเด้อลอยกินราสเบอร์รี่ก่อนดูทุกคนราสเบอร์รี่แดงแล้วดูแดงแล้วลอยกินก่อนเด้อยิ้มแบนอีกนี่แดงแล้วปอดอันนี้ลูกบุกเอ็บโอ้โหโยฮันนิสแบร์โอ้ยังสุกจนแบบนั้นแหละยังเยอะอยู่เลยเนี่ยโอ้ยสมกับคักเลยค่ะเนี่ยชมอะไรต้นแอปเปิ้ลจะดกไปไหนนั่นมันจะดูชินีมาฟูดิกาเฟียนนะดิสุกับพุทธิอายเนี่ยนะสุกินีตายแล้วต้นหนึ่งปู่บอกไทยไม่ยากดูน้อยมั้งอ๋อคือราดเบอร์รี่ครับผมเฮมแซ่บจังเลยที่นี่ชื่อโยฮันนิสแบร์เรอร์นะคะหรือเรดเคอร์เรนต์นั่นเองสมบักคักเลยเด้ออือหือโอ้ยดอกกุหลาบสวยมากดอกกุหลาบสดแตงกวาอือหืออร่อยกันนะยังหน่อยอยู่โอ้ยหนึ่งสองนอนอยู่นู่นมีอีกไหมเต็มกว่าว้ายนี่หน่วยบางไงโอ้ยเฮ้ยหาแนวลอยกันเด้อโอ้โหดก1 2 3
มีอีกไหมนู่นสิไม่มีใครรู้เราลอยใส่กระเป๋าฮ่านี่กิชเนตชนหน้าบ้านตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนึงไปปลูกดอกไม้ให้แม่ยาก่อนนะคะงานนี่มะเดือที่นี่ชื่อไฟกันนะโอ้เฮียฟุ้ยมะเดือเต็มต้นเลยทุกคนก่อนหน้านี้หน้าหนาวอ่ะที่มันหนาวนะคะมันแห้งหมดเลยแล้วพอปลูกก็เลยตัดแล้วมันก็เลยโผล่กิ่งใหม่มาเนี่ยทุกคนนอนพ่อปู่ดูเต็มเลยฮ่าอู้มันจะสุกทันหนาวไหมไม่รู้ข้างบนก็เต็มเลยอันนี้ชื่ออะไรคะภาษาไทยชื่อภาษาเยอรมันฟึมฟิงเกอร์นี่บลูมกลับมาบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาสวัสดีตอนถ่ายคลิปเนาะพอดีหนึ่งก็ไปบ้านพ่อปู่แม่ย่าอย่างเงี้ยก็เป็นประจำคือตั้งแต่หนึ่งมาอยู่ใหม่ๆนะคะก็ในช่างไม่ใช่มาอยู่สิหนึ่งมาเที่ยวอ่ะในช่างก็พาไปหาพ่อกับแม่นะคะก็หนึ่งก็เรียกพ่อปู่แม่ย่าว่าพ่อแม่นะคะเรียกป้าป้ามามาเนาะไปแบบเนี้ยเป็นประจำค่ะก็ความที่มาอยู่ที่นี่เนี่ย ที่หนิงอยากมาเล่าเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ที่หนิงปิ้งย่างเสร็จเนาะแล้วเราก็จะกลับบ้านพ่อปู่ก็เอาตังค์ให้อีกแล้วนะคะเอาตังค์ให้ยื่นให้หนิงยื่นให้นายช่างเนาะคือนายช่างแต่ก่อนถ้านายช่างไปทำอะไรให้พ่อพ่อก็จะให้ตังค์ตลอดที่ล่าสุดที่แบบให้เยอะที่สุดนะคะก็คือเป็นแสนอะทุกคนที่นายช่างไปลุยเอารถมาตักเอารถมาขุดเอานู่นนี่นั่นทำสวนเกลี่ยสวนให้พ่อก็คือความที่พ่อคิดว่าพ่อก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนะคะเป็นราคาประมาณแสนกว่าบาทเนาะพ่อก็เอาเงินนั้นแหละให้ลูกนะคะแล้วก็พ่อปู่ก็เอามาให้หนิงด้วยพ่อปู่ไม่อยากเอามาให้หนิงด้วยนะคะคือก็ไม่ได้ให้เท่าในช่างนะแต่ว่าครั้งนี้วันนี้เมื่อวานเนี้ยนะคะก็คือวันเนี้ยก็คือให้เท่ากันเลยนะคะก็ให้หนึ่งมาเนี่ยแหละก็ยื่นให้เอาไปกินเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ละกันให้มาทีบางทีก็100ยูโรบางทีก็50ยูโรให้อยู่อย่างเงี้ยนะคะที่หนึ่งไปทำอะไรเล็กๆน้อยๆหนึ่งก็บอกไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยหนึ่งมาช่วยเฉยๆหนึ่งไม่เอาหนึ่งเกรงใจจะแบบเหมือนกับไม่อยากเอาอยากแบบมาแบบถ้าพ่อปู่แม่ย่าอยากกินอะไรอยากแบบนั่นเนี่ยหนิงทำกับข้าวให้ได้นะเพราะว่าตอนนี้แม่ย่าก็คือขาคือเดินไม่ได้มากแล้วนะคะตรงข้อต่อเท้าเนาะที่หัวเข่าแม่ย่าดีแล้วนะคะที่ผ่าเปลี่ยนกระดูกข้อต่อเนาะแล้วทีนี้มันมาเป็นตรงข้อเท้าคือมันเสื่อมไปแล้วแล้วแบบมันไม่มีไอ้ตรงกลางเวลาเดินมันก็จะกระทบกันใช่ไหมคะแล้วมันก็ปวดทีนี้นาหนึ่งก็เลยบอกว่าหนึ่งอะทำให้ได้นะทำกับข้าวให้ได้ทุกเที่ยงเลยถ้าแบบทุกเที่ยงหรือตอนเพราะว่าปกติพ่อปู่ไม่แย่ตอนเย็นท่านจะไปทานเยอะนะคะก็ขนมปังแค่2แผ่นอะไรเงี้ยนะคะทีนี้หนึ่งก็เลยบอกเดี๋ยวหนึ่งทำกับข้าวเที่ยงให้ได้นะแบบพ่อปู่ไม่แย่ก็จะเกรงใจแต่ว่าวันไหนที่หนึ่งซื้อมาแล้วหนึ่งก็จะทำเลยแล้วแบบเขียนไปบอกว่าหนิงมีกับข้าวนะพรุ่งนี้ไม่ต้องให้แม่ย่าทำอะไรอย่างเงี้ยนะคือท่านก็ให้หนิงมาตลอดแล้วทุกคนมันคือก็ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆนะคะแต่เราก็เป็นพ่อแม่สามีเราก็อยากปฏิบัติให้เหมือนกับพ่อแม่เรานะคะเพราะยายหนิงก็สอนพ่อหนิงก็สอนว่าแบบถ้ามาอยู่มาแต่งงานมาอยู่ครอบกับครอบครัวเขาครอบครัวสามีก็ดูแลพ่อแม่เขาให้ดีเหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่ตัวเองอะไรเงี้ยนะนี่ก็ปฏิบัติมาคืออยากทำให้นะแต่ว่าท่านก็แบบเกรงใจเราแต่ว่าท่านก็อยากให้เนาะก็ให้หนิงมาอย่างเงี้ยตลอดเรื่อยมาแบบคือแค่ไปปิ้งย่างวันนี้นะคะก็ให้มา2,000 บาท
ก็เลยโห้ยหนิงไม่ได้ทำอะไรเลยแบบแค่ปิ้งนู่นนี่นั่นนะคะก็แม่ก็บอกว่าอยากให้เอาไปเลยไปกินไปซื้ออะไรก็เอาไปซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ท่านมีความสุขที่จะให้เนาะก็เราก็เลยแบบมันเป็นอะไรที่แบบสนิทกันมากขึ้นนะคะมากขึ้นแบบอย่างเงี้ยนะคะจากที่แบบแต่ก่อนหนิงเคยเล่าว่าพ่อปู่ไม่ทานอาหารไทยไม่แตะเลยเพราะว่าพ่อปู่ไม่รู้ตอนแรกนี่ก็ทำใส่กระเทียมไปพ่อปู่ก็ไม่ทานกระเทียมอยู่แล้วนะคะในช่างใหญ่เธอก็ไม่ทานแต่แม่ย่านะแม่ย่าทานอาหารทุกอย่างที่หนิงทำไปแม้กระทั่งส้มตำใส่ปลาร้าแม้กระทั่งแกงอ่อมคือหนิงอ่ะจะห่อไปให้ตัวเองแล้ววางแบบหนิงมีแบบเวลาจะกินข้าวด้วยกันหนิงถ้าหนิงแบบเอาอาหารตัวเองอะไรที่มันแบบเผ็ดๆหน่อยนึงก็ไปไม่ยากชิมด้วยหน่อยล่าสุดที่ทำไปลาบเนื้อนะคะลาบเนื้อเผ็ดๆปกติไม่ยากไม่ทานเนื้อไม่ค่อยจะทานเนื้อเลยล่ะก็คือไม่ยากมาชิมลาบเนื้อหนึ่งบอกว่าเผ็ดนะแม่ก็โอ้อร่อยดีนะมันเหมือนแบบมันมีสมุนไพรหอมอะไรมันข้าวคั่วทั้งแบบอะไรเนาะมันก็หอมใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ยากชอบอาหารได้ไม่ยากอยากไปเที่ยวเมืองไทยตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไปไม่ได้เพราะว่านั่งเครื่องบินนานๆ12ชั่วโมงก็ไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าท่านแข็งแรงถ้าแบบเราได้รู้จักกันเร็วกว่านี้ตอนท่านหนุ่มๆแบบยังแบบยังเรียกว่าอะไรอะแข็งแรงอยู่ท่านคงจะไปเมืองไทยกับหนิงแล้วนะคะบางอย่างเนี่ยคือไม่ยากเพราะปู่ทำให้หนิงเปลี่ยนเยอะอยู่นะคนคือครอบครัวเนี้ยทำให้หนิงเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองคือหมายถึงว่าหนิงก็คิดว่าเนาะเหมือนกับใครๆที่ไม่ได้มาอยู่เมืองนอกแต่ก่อนนะคะหนิงก็คิดว่าอุ้ยเมืองนอกเขาแบบใช้เงินแบบจะซื้ออะไรนู่นนี่นั่นของราคาแพงของขวัญต้องแบบราคาพุ่งราคาแพงคือเหมือนกับพวกเขาแบบพิสูจน์อะไรบางอย่างคือเหมือนกับให้ของขวัญแต่ก่อนไม่ได้เห็นหนิงมากขนาดนี้นะเงินก็ไม่ได้เห็นหนิงมากเท่าในช่างนะคะตอนนี้หนิงได้แบบของขวัญวันเกิดหรือไม่ก็ของขวัญคริสต์มาสหนิงได้เท่าในช่างเลยนะแบบราคาเท่ากันเลยแต่ก่อนเนี่ยหนิงจะได้น้อยกว่านะคะก็คือแบบแต่ไม่อยากจะทำเหมือนกับถักนู่นถักนี่ให้หนิงเหมือนกับเขาคือสอนให้รู้จักว่าคุณค่าของสิ่งของที่เอาให้ไม่ใช่จำเป็นแต่ต้องเป็นสิ่งที่ราคาแพงคือถึงจะอยู่เยอรมันถึงจะอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยทำให้หนึ่งมาเปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยมันทุกอย่างไม่ต้องแบบไม่ต้องแพงนะไม่ต้องแบบนั่นนะถึงจะแบบเป็นเอามาเป็นของขวัญถ้าวันสำคัญจริงๆที่แบบจะต้องซื้ออะไรก็ซื้อให้แต่ว่าท่านวันเกิดปกติธรรมดาหรือวันอะไรธรรมดาเราก็ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆจัดนู่นจัดนี่ดอกไม้แม่ย่าถักถุงเท้าแม่ย่าถักเสื้อให้หนิงอะไรเงี้ยคือมันเปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นน้ำใจมันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจทำให้เราเนาะมันคือเปลี่ยนความรู้สึกหนิงไปเลยนะทุกคนนี่แหละก็เลยทำให้หนิงแบบคือมาอยู่นี่ด้วยความที่มีความสุขเพราะว่าปกติแล้วหนิงก็ปฏิบัติอยู่ที่ไทยเนาะกับยายหนิงอยู่กับยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะคะอยู่กับยายผูกพันกับยายจนยายเสียโอ้ยน้ำลืมปิดน้ำเปิดน้ำใส่ถังไว้ลืมปิดพูดถึงยายก็น้ำตาจะซึมดีที่เสียงน้ำมันนั่นก่อนคือยายเลี้ยงหนิงมาตั้งแต่เด็กนะคะหนิงก็จนวินาทีสุดท้ายที่หนิงมาอยู่เยอรมันแล้วนะแล้วหนิงก็บินกลับพอดีแต่หนิงยังไม่ได้กลับไปหายายลุงก็เลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหนิงบินแล้วหนิงอยู่กรุงเทพพอดียายจะแบบอยู่ไม่ได้นานแล้วนะฉะนั้นหนิงก็เลยรีบกลับไปหายายนะคะหนิงก็ได้อยู่จนวันที่ยายเสียมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเราชอบอยู่กับ
ผู้สูงอายุชอบพูดชอบคุยหนึ่งชอบแบบถามคือเขารู้มากกว่าเรานะคะก็เราก็ถามหนุนถามนี่ทำยังไงอะไรยังไงแม่ย่าทำยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยผูกพันกันเยอะสนิทกันนะคะถามว่าคือบ้านเนี้ยเขาจะห้ามหนึ่งว่าถ้าแบบได้เงินหรือได้ประคืนพ่อกับแม่พ่อปู่แม่ย่าให้เงินหรือในช่างให้เงินให้อะไรให้เป็นแบบสิ่งมีค่าให้เงินอะไรเงี้ยอย่าเอามาโชว์ในแบบคือในสื่อในอินเทอร์เน็ตลง YouTube อะไรเงี้ยอย่าเอามาโชว์ให้คนเห็นอย่าลุงแบบคือท่านจะแบบเตือนๆนะคะก็คือแบบครอบครัวนี้ก็จะบอกว่าอะไรพวกเนี้ยมันเป็นอะไรดาบสองคมคือหมายถึงโชว์ให้คนดูคนเขาเห็นเขาก็จะแบบบางคนอิจฉาริษยาบางคนมันเป็นแบบของล่อตาล่อใจเดี๋ยวเขาเห็นเธอมีนั่นนี่นู่นเขาก็จะเข้ามาอะไรเงี้ยคือก็สอนหลายอย่างไม่ต้องให้คนเขาเห็นหรอกว่าเรามีเงินหรือว่ามีของอะไรเยอะแยะมากมายของอะไรบางอย่างนี่ก็ปลื้มนี่ก็จนเราทำ YouTube เนาะบางอย่างก็อยากเอามาโชว์อยากมาให้คนเห็นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เยอะแยะมากมายที่หนึ่งไม่ได้เอามาให้ดูนะคะก็คือครอบครัวนี้นะคะเขาจะแบบเป็นอะไรที่อยากให้คนดูเลยเขาตั้งแต่แบบออกสื่อออกอะไรนั่งกินข้าวด้วยกันแบบเขาจะแบบหนึ่งก็ต้องแบบตัดคลิปไม่ได้ถ่ายสักทีเวลานั่งกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนกับคนอื่นที่เขาทำช่องนะคะเพราะว่าเขาจะมีความเป็นส่วนตัวมากหน่อยนะคะเวลานั่งทานเขาก็จะคุยนู่นนี่นี่กันนะคะพ่อแม่ถามสรุปถามนู่นถามนี่คุยนั่นคุยนี่หนึ่งก็เลยไม่ได้ทำคลิปนั่งกินอะไรแบบคนอื่นที่เขาทำคลิปเนาะแต่หนึ่งก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆท่านหลายๆพี่น้องๆที่แบบชื่นชอบหนึ่งแล้วก็ติดตามหนึ่งมากตลอดเวลาทั้งที่หนึ่งไม่ได้ถ่ายแบบครอบครัวที่นี่เยอะมากอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าหนึ่งก็อยากถ่ายให้ดูให้เห็นแบบความเป็นอยู่ของหนึ่งที่นี่ที่หนึ่งมีความสุขนะคะไฟยาเหรอฮะคันไฟยามากค่ะเนี่ยชื่นคันมักเวกน่ะชวนล้างหน่อยมันช้าเลยนี่นายช่างจะก่อไฟนายช่างจะก่อไฟให้บอกตั้งหลายวันนี้มันเย็นๆเนาะมาละเดินมานี่ราคาก็เลยเป็นอะไรที่หนึ่งมาอยู่นี่หนึ่งมีความสุขแล้วแม่ย่าบอกอย่างก่อนหนึ่งกลับบ้านเนาะเรานั่งคุยกันเนาะแม่ย่าก็บอกว่าหนึ่งก็บอกแม่ย่าหนึ่งเป็นคนติ้งต้องนะแบบติ้งต้องบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยแบบเวลาชอบทำให้พอแม่ย่าหัวล้อตลอดเวลานะคะแม่ย่าเลยบอกเธอไม่ติ้งต่อหรอกเธอเป็นคนน่ารักเธอเป็นคนคนดีจริงใจอะไรเงี้ยนึงก็แบบซึ้ง ไปแล้วทุกคนพูดเรื่องซึ้งไม่ได้น้ำตาสิไหลนะคะก็นี่แหละค่ะขอบคุณมากมายที่มาติดตามขอบคุณมากนะคะที่มากดไลค์ให้ทีหนึ่งเอ็นเยอรมนีนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไปแล้วน้ำตาสิย่อยบอกเรื่องซึ้งไม่ได้เด้อคนนี้เด้อบ๊ายบายค่ะไปแล้ว